ย O2 Fluorogen ชนิดหยดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายอภินครับอีกเช่นเคยครับรายการส่งเสริมเติมเต็มให้เกษตรกรไทยรวยลูกเดียวรายการนี้มี2มิติมิติแรกก็คือนำผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าฟาโวเจนชนิดหยดราคามิตรภาพชุด199บาทไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดรูปแบบการใช้คือใช้ 3-5 หยดผสมน้ำ20หรือ5 25ลิตรก็คือเป้หนึ่งนั่นแหละสะพายข้างหลังแล้วก็ฉีดเป็นฝอยละอองพืชทุกชนิดใช้ได้หมดเลยไม่ต้องไปฉีดให้มันเปียกนะแค่ฉีดเดินผ่านพอเพราะเปียกมากไปแล้วเพราะว่านี่คือสูตรเข้มข้นเขาจะไม่เน้นให้เปียกชุ่มเดินผ่านพอแล้วเหลือกินแบบนั้นน่ะก็เรียกประหยัดไงชุด199บาทใช้ได้20ถึง30ไร่ถ้าฉีดรอบเดียวนะถ้าฉีด2รอบจำนวนไร่ก็จะลดลง3รอบจำนวนไร่ก็จะลดลงตามสัดส่วนสรุปแล้วราคาไม่แพงนี่คือสิ่งดีๆที่สำคัญนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาเรียกว่าตอนนี้กระแสโด่งดังมากเนื่องจากเป็นการส่งเสริมเขาเน้นเลยนะว่าการส่งเสริมไม่ใช่ให้คนมีเงินอย่างเดียวที่จะมาสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองบริษัทเขาไม่เน้นเลยรวยไม่รวยไม่สำคัญแต่เป้าหมายเขาต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เสริมบางคนบอกว่าจะมีรายได้เสริมได้ยังไงก็เปิดศูนย์แฟรนไชส์ไงบางทีร้านค้าเนี่ยนะพวกร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยร้านสหกรณ์เงี้ยตามหมู่บ้านบางทีโอ้มีเต็มไปหมดเลยบางหมู่บ้านเนี่ยมี 3-5 ร้านค้าเห็นไหมก็แย่งลูกค้ากันไปแต่บริษัทวันกรีนเนเชียร์เนี่ยเขาไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาออกนโยบายเลยว่า1หมู่บ้านต้องมีแค่ร้านค้าเดียวเท่านั้นไม่มีการไปซื้อร้านอื่นได้เลยเห็นไหมใครเปิดเป็นศูนย์แฟรนไชส์ไม่ใช่ขายตรงนะเป็นศูนย์แฟรนไชส์ก็คือเป็นร้านค้าย่อยประจำหมู่บ้านร้านค้าเดียวเนี่ยลงทุนไม่กี่พันบาทนะไม่ได้เยอะเลยเป็นเจ้าของธุรกิจในหมู่บ้านนั้นๆเลยนำผลิตภัณฑ์ฟาโวเจนชนิดหยดมีอีกหลายรายการแต่วันนี้เราเน้นเรื่องเดี๋ยวไปคุยเหลืองสินค้าหลายตัวเดี๋ยวจะงงเอาเรื่องฟาโวเจนชนิดหยดอย่างเดียวก่อนใช่ไหมเอาไปขายได้กำไรขายปีกอีกง่ายด้วยเพราะชุด199บาทเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ที่สำคัญนะทีมงานก็ไปถ่ายตอนนี้ฮิตมากผักหวานป่าเอ้ยผักหวานบ้านอะไรพวกนี้นะเป็นที่นิยมไปทอดนะทอดน้ำมันหอยนะวิธีทอดทุบกระเจียวไอ้ทุบกระเทียมนะไฟร้อนๆหน่อยไฟร้อนๆแล้วก็กระเทียมใส่ปุ๊บกลิ่นมันจะหอมล้างผักหวานดีๆเลยนะแล้วก็ไฟร้อนๆเลยนะเอาลงไปมันจะสู้ขึ้นมาควันพุ่งโอ้โหนี่ภาพเหรอแม่เนี่ยผักหวานเวลาผัดนะน้ำมันหอยหยอดเข้าไปใช่ไหมซอสหน่อยนึงเนี่ยตอนนี้นิยมมากนี่แหละเขาใช้ฟาโวเจนชนิดหยดอินซีถ้าใช้ฟาโวเจนชนิดหยดหมายว่าอินซีเลยเอาไปฉีดผักหวานนี่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยนะโอ้โหเกษตรกรไทยยิ้มใหญ่เลยเอ๊ะทำไมมันตอบโจทย์มันดีอย่างนี้ส่วนจะดีหรือไม่ดีอย่างไรไปชมเลยครับสวัสดีค่ะคุณกายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขณะนี้ครูน้อยอยู่ในสวนผักหวานที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครูน้อยจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าของสวนกันนะคะว่าปลูกผักหวานแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ฟาโวเจนขวดสีเขียวแล้วมันดีอย่างไรสวัสดีค่ะลุงสมพงษ์อัปวิทย์แล้วก็ป้ากัญญาด้วยนะคะคุณลุงสมพงษ์ครับผมผักหวานเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วคะเนี่ย3ปีกว่าแล้วครับไม่ได้ปีที่4แล้วอ๋อปลูกมา3ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่4ครับผมปลูกทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ต้นคะประมาณ 1,000 ต้นครับ 1,000 ต้นครับโอ้แล้วก็อุ๊ยทำไมมันสวยงามจังเลยเนี่ยใบเขียวใบหนาด้วยนะคะอาจารย์ประวิตรใช่ครับใบหนาด้วยใบหนาแข็งแรงจริงแล้วอาจารย์สมพงษ์เนี่ยแกก็ฉีดโอทูเนี่ยคือฉีดประจำครับประมาณ15วัน15วันต่อครั้ง20วันต่อครั้งครับก็จะใช้ตัวเนี้ยใช้ตัวนี้แหละใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเดิมทีใช้ตัวนี้แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันมาใช้นวัตกรรมใหม่คือฟาโวเจนขวดที่สีเขียวๆอันนี้ใช้ตัวนี้ใช้แค่5หยดต่อน้ํา20ลิตรก็ฉีดได้ทั้งหมดเลยฉีดได้ทั้งหมดเลยฉีดได้รู้สึกว่านี่จะเป็นไร่สวนผสม
แล้วส่วนผสมครับมีอะไรบ้างเนี่ยป้ากัญญาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยครับมีคุณยายช่วยครับรู้สึกว่าจะมีทั้งมะพร้าวมะรุมแครกล้วยมะละกอโหมะพร้าวแบบเศรษฐกิจพอเพียงรู้สึกว่าที่เก็บขายทุกวันได้ตังค์เข้ากระเป๋าทุกวันเลยได้ค่ะแล้วตัวที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้ได้เก็บขายทุกวันอย่างเงี้ยก็เพราะตัวไหนคะนี่แหละครับโอ้โหฟาร์มโมเดลนี่ใช่ไหมคะอาจารย์ประวิทย์ใช่ใช่ครับตัวเนี้ยคือมันทำให้ต้นทุนการผลิตต้นทุนการดูแลเนี่ยน้อยแล้วก็พวกแมลงต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมายุ่งแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นประโยชน์กับร่างกายเราก็คืออันนี้มันเป็นฮอร์โมนเป็นอินทรีย์นะคะคือปลอดภัยทั้งคนฉีดปลอดภัยทั้งคนกินด้วยมั่นใจฉีดวันนี้เก็บกินวันนี้ก็ได้ก็มั่นใจเวลาเราพ่นยาเข้าไปไม่ต้องไปเอาอะไรป้องกันเราพ่นได้แบบสบายใจเลยครับเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่สารเคมีเพราะว่าทั้งปลูกกินด้วยปลูกขายด้วยว่างั้นเถอะเนาะป้ากัญญาเนาะไม่ใช่ปลูกขายอย่างเดียวก็ขนาดมากจะขายอย่างเดียวก็ได้ขนาดลุงกับป้าเนี่ยเกษียณอายุราชการมาเกือบ10ปีแล้วเนี่ยยังสุขภาพแข็งแรงโอ้ค่ะที่ยืนอยู่นี่มีแต่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมทางนี้ยังไม่เกษียณนะคะโอ้อีกนานครับท่านยังเป็นหนุ่มอยู่แต่ทางนี้เกษียณมาแล้วนะสองท่านนี่เกษียณมาหลายปีแล้วเนาะเออค่ะก็ผักหวานเนี่ยเห็นว่าปลูกมา3ปีปีนี้เข้าปีที่4ครับปีที่4ก็คือเก็บขายได้ตั้งแต่ปีครึ่งใช่ไหมคะ18เดือนก็ขายแล้วครับ18เดือนแต่มันยังไม่เยอะแต่ยังไม่เต็มที่ก็คือแต่ว่าก็เก็บขายได้เรื่อยๆส่วนที่มันครับเพราะว่าพอเราใช้ตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะโตเร็วโอ้ใช้ฟาวเวอร์เจนขวดสีเขียวเนี่ยฉีดพ่นแล้วทำให้ผักหวานเนี่ยโตเร็วครับแล้วด้วยครับเพราะมันก็จะรู้สึกว่าจะโตเร็วเพราะฉะนั้นจึงจะเก็บได้ตั้งแต่เราเริ่มปลูก18เดือนนะครับ18เดือนก็คือ รเริ่มปลูกคือมันแตกยอดทำให้เราเก็บขายได้เรื่อยๆแล้วป้ากัญญานี่รู้สึกว่าจะเด็ดใบรีใบออกอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าการที่เรารีใบออกทำให้มันงอกมาใหม่งอกมาใหม่สวยอ๋อนี่เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับใช่ไหมคะคือถ้าเราไม่เด็ดใบออกไม่รีใบออกบ้างมันก็จะไม่แตกใช่เพราะว่ามันถ้าเราไม่รีใบมันก็ไม่แตกครับถ้าเราใช้เราจนกว่าจะถึงฤดูวันไม่ร่วงเองเราต้องมาใช้อันนี้บ้างค่ะมาลีเองจริงผักหวานเนี่ยถ้าเราได้ฉีดโอทูแล้วเนี่ยยอดช่วงที่มีผลผลิตเนี่ยยอดจะอวบแล้วสวยออกเหลืองเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วผักหวานที่ฉีดโอทูเนี่ยมันจะอ่อนนุ่มมันไม่เหมือนกับผักหวานในท้องตลาดทั่วไปที่เขายังไงก็แข็งๆเออใช่ผักหวานในท้องตลาดนี่จะแข็งๆนะแต่เนี่ยโอทูเนี่ยพอฉีดไปแล้วไอตัวเนี้ยมันจะฟาโบเจนขวดที่สีเขียวๆเนี่ยพอฉีดแล้วมันจะทำให้ยอดของผักหวานเนี่ยนุ่มนิ่มด้วยค่ะแกงแล้วสดโอ้โหมันรู้สึกนุ่มมันอร่อยหวานนะครับคือไม่ต้องมาเอาเสี้ยนออกก็ได้เลยถ้าเป็นที่ไม่ได้ใช้ฟาโบเจนมันจะเป็นแข็งๆเราจะต้องไปเลือกออกเด็ดออกบางทีตักเข้าปากไว้แล้วยังต้องไปเก็บออกกินได้ทั้งแต่ถ้าใช้ฟาโบเจนขวดสีเขียวๆนี่ฉีดพ่นผักหวานนี่กินได้หมดเลยทั้งหมดเลยครับนิ่มไปหมดแล้วเห็นป้ากันว่าจะว่ารสชาติมันหวานหอมอร่อยแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาที่ผลผลิตออกมาเนี่ยคือมียอดจำหน่ายเนี่ยมีสั่งจองมาเยอะแต่เราไม่สามารถจะผลิตให้ทันพูดง่ายๆลุงนี่ก็ผลิตให้ทันไม่ได้ทันเราไม่ได้ใส่ใช้ไอ้ที่มีค่ะก็คือพืชผักอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ใช้เคมีจะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วตัวผลิตภัณฑ์ฟาโวเจนขวดสีเขียวก็คือมันจะช่วยทำให้พืชเนี่ยแข็งแรงโตเร็วโตไวใช่ไหมคะแตกยอดแตกให้เราได้เก็บขายได้เรื่อยๆจริงผลิตภัณฑ์ในสวนเนี่ยนับไม่ถ้วนมีมากกว่า100ชนิดแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยคือเหมือนว่ามันเป็นเกษตรสวนผสมก็คือเราใช้กับหลายๆชนิดหลายๆอย่างมันก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมันออกมาพร้อมๆกันเหมือนว่าเป็นสวนครัวใหญ่ๆของตำบลนี่เลยโอ้ครับคือคล้ายๆกับว่าในเขตบ้านสี่เหลี่ยมตำบลอำเภอในเขตอำเภอประโคนชัยนี่ก็ได้อานิสงส์ได้กินพืชผักที่ป้ากัญญากับลุงสมพงษ์ได้ปลูกแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยสั่งประจำเลยเพราะว่ามัน
ปลอดสารพิษครับแล้วรสชาติมันก็อร่อยด้วยนะคะแล้วการฉีดฟาวเวอร์เจนเราก็ฉีดแค่เป็นละอองฝอยใช่ครับฉีดให้ผักหวานต้นอื่นก็ได้กินด้วยว่างั้นเถอะคือได้อานิสงส์ทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ป้ากัญญาประทับใจยังไงคะเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ฟาวเวอร์เจนขวดสีเขียวเนี่ยค่ะค่ะใช้แล้วรู้สึกว่าดีขึ้นทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะแต่ผักหวานค่ะทุกอย่างที่เราฉีดพ่น มันก็ได้ต้นสวยลูกสวยอร่อยกรอบมันหวานค่ะเงินในกระเป๋าก็รู้สึกว่าจะตุงขึ้นตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ฟาวเวอร์เจนขวดสีเขียวนี่กระเป๋าก็ตุงขึ้นเรื่อยๆคุณลุงสมพงษ์แล้วคะประทับใจตรงไหนกับฟาวเวอร์เจนขวดสีเขียวเนี่ยเรามีความมั่นใจนะครับเวลาเราเก็บกินเก็บยอดกินเรามีความมั่นใจไม่ต้องไปกลัวว่าจะมีสารพิษอะไรสารเคมีเนาะแล้วกินแล้วอร่อยด้วยโดยเฉพาะที่ถูกใจสุดก็คือโตเร็วนะครับโตเร็วครับยอดที่เราริบใบออกแล้วแตกยอดมาเราพ่นในตัวนี้นะยอดก็จะอ่อนกรอบอวบดีกินแล้วอร่อยแล้ว คนที่กินแล้วติดใจครับมีพวกที่หมอที่เป็นอนามัยอยู่แต่คนไทยมาถึงที่สวนนี่เลยครับมาเก็บทั้งที่ผมไม่รู้ว่าเขามาจากไหนไม่รู้เขามาจากไหนรู้ว่าอะไรไงเขามาเก็บไปแสดงว่าผักหวานของคุณลุงสมพงษ์กับป้ากัญญานี่ชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะคะในคนไทยก็พอรู้จักครับทานได้ทั้งหมดเลยค่ะก็ตรงนี้นะคะก็ผักหวานสวนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตำบลสี่เหลี่ยมอำเภอประคนชัยครับจังหวัดบุรีรัมย์คุณลุงสมพงษ์ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรนายสมพงษ์ศรีบุตรดาครับถ้าเกิดท่านรายการบำนาญนะครับเพราะว่าผมมาปลูกผักเออรี่ออกจากรายการตั้งแต่อายุ54ปีแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าจะมาทําเกษตรนะครับแล้วผมก็มองเห็นเลยผักหวานตัวนี้เป็นพืชที่มีราคาไม่ตกนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะปลูกมะนาวแต่ดูไปแล้วมะนาวในบางฤดูก็ราคาตกแต่มาดูผักหวานตัวนี้ไม่มีราคาตกผมก็เลยตัดสินใจปลูกแล้วพอดีได้ตัดสินใจปลูกก็มีน้องนะครับก็มาแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาโวเจนขวดสีเขียวโอทูฟาโวเจนนะครับขวดสีเขียวเพราะเอามาใช้แล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีจริงๆครับตามที่คำล่ำลือเล่าเลยคือวันนี้เรารู้สึกประทับใจเนี่ยประทับใจบ มั่นใจคือตอนนี้โอ้โหลูกค้ามาสั่งซื้อเยอะแยะแต่ผลผลิตไม่พอจำหน่ายยังไม่พอก็ถือว่าวันนี้คุณลุงสมพงษ์กับป้ากัญญานี่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะกับการทำสวนผสมส่วนนี้นะคะคุณน้อยก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ทางบ้านนะคะหันมาใช้ฟาวเวอร์เจนชนิดหยดนะคะรุ่นนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เข้มข้นกว่าเดิมนะคะราคาเพียง199บาทวันนี้เรากล้าท้าท่านผู้ชมพิสูจน์นะคะถ้าไม่ดีจริงนะคะครูน้อยไม่กล้าเดินทางมาสัมภาษณ์ผู้ใช้จากทุกจังหวัดทั่วประเทศของประเทศไทยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะวันนี้นำไปใช้ค่ะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วรวยค่ะรวยนางแก้มเรือนางเคียงตกปลา